สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งพลอยนะครับวันนี้ก็เอาชุดของมัจจุเรศเป็นสเตชันร้านแข่งนะร้านแข่งรถก็เดี๋ยวเอารถวางก่อนเอาอัพพายวางอุ้ยดูสองสามพันเซตของเขาก็จะมีแค่นี้นะครับราคาผมจำไม่ได้นะไม่ถึง 1,000 บาทหาซื้อได้ตามห้างสินค้าชั้นนำนะครับในเซ็นทรัลเดอะมอลล์ก็น่าจะมีนะชุดนี้นะครับเป็นแบบประกอบพลาสติกคิดแบบง่ายๆเลยนะครับน้องๆนุ่นหนูเพื่อนๆเอามาประกอบเกี่ยวกับโมเดลได้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้เห็นขนาดก่อนนะมันใหญ่โตมากเลยนะครับขอขยับซูมให้เพื่อนๆเห็นรายละเอียดนะขนาดมันใหญ่นะนี่นะครับรายละเอียดแล้วก็จะมีจุดปล่อยตัวก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดจะมีไฟแดงมีสัญญาณป้ายอะไรเนี่ยขอดูก่อนป้ายบอกสตาร์ทได้ตรงนี้จะเป็นจุดในการแข่งนะครับแล้วก็จะมีนี่กล้องวงจรปิดก็จำลองนะครับด้านนี้ก็จะมีเนี่ยครับป้ายฟินิชนะในเส้นชัยก็มีออก2ทางแล้วก็เข้ามายังลู่สนามแข่งนะครับประมาณนี้นะผมก็ลืมไปเลยนะผมซื้อมาตั้งนานผมไม่เคยรีวิวส่วนแท่นข้างบนเนี่ยก็จะเป็นป้ายนะครับป้ายวินเนอร์นะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนของมัจจุเรศนะค่ายตัวเองก็สนับสนุนเองนะก็มีเหมือนกันมาเรามาดูกันว่ารูปแบบมันเป็นยังไงนะครับมาดูจุดสูงสุดของข้างบนก่อนนะครับก็จะมีลานเอาไว้จอดฮอนะครับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีเหมือนเป็นสแตนแท่นนะครับว่าลำดับที่1ที่2ที่3นะครับวัสดุเป็นพลาสติกนะนุ่มๆ อ่อนๆเข้าตรงนี้ก็จะมีรั้วกันตกนะครับนี่มีทางลงด้วยนะเวลาเล่นก็คือปล่อยจากจุดนี้ครับนี่เห็นไหมเล่นฉิวเลยนะเอาอีกรอบฟิวเป็นไงนะครับนี่แล้วก็มีลงทงตาหมากฮอตหมากลุกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะมาเรามาดูส่วนของชั้นที่2ไอชั้นแรกกันบ้างนะในส่วนของชั้นแรกนะครับหลังจากทงหมากลุกตรงถนนตรงนี้แล้วเราก็สามารถเคลื่อนเข้ามามีป้ายครับว่าสต็อปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลสซิ่งที่สต็อปก็คือเลี้ยวเข้าไปตรงนี้แท่นเปิดเลยเปิดเสร็จแล้วเราจะเห็นช่องแรกนะครับช่องแรกตรงนี้นั่นก็คือเราสามารถเอารถเข้ามาจอดได้นี่เก็บได้ด้วยนะมาขั้นที่2มาเลยก็สามารถเลี้ยวเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแท่นยกนะครับอ่ะพอปรับกล้องลงมาปุ๊บก็จะเป็นเหมือนแท่นยกนะตรงนี้ก็สามารถพับลงมาได้ครับแล้วเราสามารถเอารถเข้าไปในพิกนะครับของศูนย์การแข่งก็ยกขึ้นอ้าวดูช่วงล่างกันได้เลยนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นช็อปครับช็อปก็ด้านหลังสังเกตว่าจะเป็นกระจกสีชาใสนะครับตรงนี้เราก็สามารถเอารถเข้ามาวางจอดนี่นะคันสีดำพอดีเลยนะเอามาจอดข้างในได้ก็จะมีรั้วกั้น2ทางนะครับส่วนสมมติเราออกจากพิกเสร็จแล้วนะครับก็ขับออกไปจบเสร็จเรียบร้อยแต่ลูกเล่นมันมีมากกว่านี้นั่นก็คือลูกแข่งนะครับโดยที่ตรงนี้จะเป็นสวิตช์ในการปล่อยตัวนะวิธีการเล่นก็ง่ายๆเอารถออกมาครับอยู่ในป้ายทงมังลุกตรงนี้ที่มีคำว่าสตาร์ทนะครับขอขยับกล้องให้ดูอย่างชัดเจนอีกนิดนึงอึ๊บนะขยับกล้องเสร็จแล้วนะครับเพียงแค่เรากดตรงนี้นะครับรถก็จะพุ่งออกไปทันทีดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับเพียงแค่กดนะครับปุ่มสีแดงตรงนี้นี่ไปแล้วเอาอีกรอบนึงพุ่งแรงเลยนะก็ถือว่าเป็นสถานีที่เล่นได้สนุกเหมือนกันนะครับนี่ลองเทียบกับขนาดตัวของผมนะหน้าลงต่ำอีกนิดนะก็ประมาณนี้นะครับขยับกล้องหน่อยนะนะครับก็เป็นของมัจจุเรศหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับนี่ไซส์ขนาดนี้เลยว้าวครั้งหน้าพรุ่งนี้วันอังคารจะรีวิวอะไรก็ติดตามช่องดีเก้งฮอยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ